วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับโอ้โหสภาพดูบอลโลกนะวันนี้จะมารีวิวอะไรเอ่ยนี่นะครับไทม์สโตนหรือว่าไออากามอตโต้นะไออากามอตโต้ชื่อมันพูดยากจริงภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นสเกลสเกลไม่น่าจะเป็น1ต่อ1นะน่าจะไม่ใช่1ต่อ1นะครับประมาณนี้นะผู้ครอบครองคนแรกเนี่ยก็คืออากามอตโต้นะครับก็คือผู้อาวุโสของจักรวาล นะประมาณว่าเพื่อต่อสู้กับจอมพิศารดอมานูนะจอดอมานมูโอ้ชื่อพูดยากจริงๆนะครับก็เลยได้สร้างของพิเศษนี้ขึ้นมาก็คือดวงตาอากามอตโต้นะครับข้างในก็จะมีหินนะครับอินฟินิตี้สโตนชื่อว่าไทม์สโตนนะพลังของมันก็คือเปลี่ยนแปลงกาลเวลาอายุของสรรพสิ่งนะครับนะเราจะได้เห็นในด็อกเตอร์สเตนนะครับเราจะได้เห็นนะในฉากที่ลูกแอปเปิลเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปนะมันบิดเบี้ยวจากการโดนกัดแล้วก็ด็อกเตอร์สเตนไม่รู้อะไปทะลึ่งจับดวงตากามอตโต้นะครับก็ไปรีนะเหมือนรีเพย์วิดีโอเลยใช้คำเก่าไปหรือเปล่านะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเหล็กนะแล้วก็กลางคืนเนี่ยเรืองแสงได้นี่ดวงตากามอตโต้นะอันนี้มันเป็นขนาดไม่ใช่1ต่อ1ซึ่งตัวนี้มันเป็นของที่แถมมากับถุงมือทานอสในรุ่นที่พรีออเดอร์ไปนะครับโชคดีมากได้ของแถมด้วยถ้าเป็นสเกล1ต่อ1เนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะตัวนี้ผู้ครอบครองคนแรกก็คืออากามอตโต้แต่ถ้าเกิดตามในเรื่องจากภาพยนตร์จักรวาลหนังของ Marvel เนี่ยผู้ครอบครองคนแรกในหนังไม่ใช่ในหนังสิที่เราเห็นในภาพยนตร์เนี่ยก็จะเป็นเอเชียวันใช่ไหมใช้ชื่อนี้ไหมแล้วก็อีกแล้วก็ต่อมาให้ที่ด็อกเตอร์สเตนนะครับจนปัจจุบันเนี่ยใน Avenger Infinity War เนี่ยด็อกเตอร์สเตนได้มอบให้กับทานอสนะแข็งแกร่งทานอสนั่นเองให้ทานอสเนี่ยเพื่อแลกกับชีวิตของโทนี่สตาร์กนะครับนี่นะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะปัจจุบันอยู่กับทานอสนะทานอสเนี่ยในเรื่องพอได้ใช้ปุ๊บพอได้ไอ้ไทม์สโตนเนี่ยก็ได้ใช้กับวิชั่นนะถ้าเกิดใครจำได้วิชั่นเนี่ยที่จริงอ่ะมันโดนพลังของวันด้าเนี่ยระเบิดอัญมณีนะครับบนหัวแตกเปล่งแต่ทานอสเนี่ยใช้ไทม์สโตนย้อนเวลานะครับย้อนเวลากลับไปแล้วก็ไปหยิบเจมสโตนที่อยู่บนหัวของวิชั่นนะนั่นเองประมาณนั้นนี่ก็เรื่องคร่าวๆของพูดเนื้อเรื่องมามากพอแล้วนี่มาดูของกันเลยดีกว่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับข้างในเนี่ยเป็นเหมือนเม็ดมุกนะแต่ไม่ใช่แล้วก็ทาสีเหมือนพอถึงกลางคืนเนี่ยมันจะเรืองแสงนะครับหน้าตาผมคิดว่าโอเคเลยเหมาะในคอลเลคชั่น1ต่อ1ของผมนะซึ่งผมเป็นคนเก็บของ1ต่อ1อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างผมจะหาไอ้หน้ากาก Black Panther นะเวอร์ชั่นภาพยนตร์ภาคที่1ใช่มั้ยภาคที่1ของ Black Panther นะครับมารีวิวนะนี่ก็ประมาณนี้วันนี้ซีเก้งทอยขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะไปก่อนสวัสดีครับย้อนเวลามันทำท่าไงเนี่ยย้อนเวลาไปดูผลบอลโลก